แห่ติดแฮชแท็กเซฟโป๊ปแซ่บปกป้องโป๊ปหลังมีคลิปเสียงหลุดชวนสาวไปกินข้าวโป๊ปธนวัตรครับขยับนิดเดียวก็เป็นข่าวมีคลิปเสียงหลุดชวนสาวไปกินข้าวอีกแล้วด้านชาวเน็ตครับลุกฮือติดแฮชแท็กเซฟโป๊ปแซ่บแค่กินข้าวไม่เห็นมีอะไรเสียหายงานเข้าอีกแล้วครับสำหรับพระเอกหนุ่มอย่างโป๊ปธนวัตรครับที่เพิ่งเคลียร์ข่าวกับสาวมวยลี่จบไปซึ่งโป๊ปเองก็ยอมรับว่าตนเองรู้จักกับมวยลี่จริงแต่ไม่ได้คบหากันเป็นแฟนตนไม่ได้โกรธมวยลี่และไม่ได้รู้สึกว่าใครมาทำร้ายตนยอมรับว่าเคยคุยกับผู้หญิงทั้งคุยกันดีทั้งเลิกกันไปและตนไม่อยากฟ้องร้องใครให้เรื่องนี้มันจบๆไปดีกว่าล่าสุดครับได้มีคลิปเสียงหลุดอันหนึ่งครับที่คาดว่าน่าจะเป็นคลิปเสียงของโป๊ปธนวัตรชวนผู้หญิงไปทานข้าวแต่เรื่องนี้ครับนอกจากจะจุดกระแสไม่ติดแล้วยังเกิดกระแสตีกลับโดยมีชาวเน็ตออกมาติดแฮชแท็กเซฟโป๊ปแซ่บเพื่อช่วยปกป้องโป๊ปและมองว่าพระเอกหนุ่มจะชวนใครไปกินข้าวก็ไม่ใช่เรื่องผิดการที่โป๊ปจะคุยกับใครศึกษาดูใจกับใครก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายการที่ฝ่ายหญิงอัดคลิปแล้วส่งมาให้เพจดังเพื่อเผยแพร่นั่นต่างหากที่แย่ยิ่งกว่านอกจากนี้ครับยังมีคนมองว่าการที่เอาคลิปเสียงคุยโทรศัพท์ส่วนตัวออกมาเผยแพร่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลการทำแบบนี้ไม่ได้ทำให้แฟนคลับหลงรักโป๊ปน้อยลงมิหนำซ้ำยังทำให้แฟนคลับรักโป๊ปมากยิ่งขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าครับหนุ่มโป๊ปธนวัตรครับขยับตัวนิดเดียวก็เป็นข่าวเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ